บุกมากลางไร่มันกับผมมันเจอกอมะม่วงน้อยอยู่กอนึงครับมีรุ่นอยู่ด้วยนี่เมื่อกี้เหมือนมีแม่อะไรบินออกมาแม่ไปดูกันเด้อโอ้มีอะไรดำๆด้วยผมว่าใช่ละโอ้ครับทุกคนออกมาหาตามผึ่งกระพานไก่เหมือนเดิมแล้วครับผมครับเห็น เห็นตัวแล้วครับผมครับเห็นสายการบินแล้วนะครับน้องไก่เนาะครับครับจากไก่คนหากินแล้วครับผมทีมงานหาผึ่งนะครับไปนี่ล่ะฮะโอ้คอนเก่ามันเอ้ยมีพี่น้องลอยเขาเอาไปผึ่งอยู่เคยอยู่ละแวกนี้ครับโอ้คนน้ำสวยเลยนั่นน่ะเนาะมาจอดรถลมนี่ครับผมมาจะเดินเข้าไปนู่นครับผึ่งมันบินอย่างนี้ครับแมวแมวผมไปเจ้าดูตรงนู่นมาสักพักแล้วครับผมครับก่อนได้เปิดคลิปให้พี่น้องรับชมเนาะนี่มันบินนี่มันพี่กายผมก็มาได้หลายรังอยู่แนวนี่มันบินแนวเดิมเลยครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะอยู่ต้นเดิมครับผมไปดูกันครับเนาะผึ่งมันเคยอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั้นแหละครับผมไปนี่แหละจุดที่ผมเห็นตัวมันบินเป็นเซนแหละครับผมครับนี่เด้อจะบอกเทคนิคเด้อทุกคนเด้อแต่นี่มันขึ้นอยู่กับความชำนาญพื้นที่เนาะพวกผมชำนาญพื้นที่ผมรู้ว่าผึ่งมันจะชอบไปหากินดอกยูคาที่ป่ายูคาแห่งนี้นะครับที่นี่พวกผมก็ใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าตั้งจุดสกัดนี่มันจะเป็นเส้นเป็นทางมาใช่ไหมนั่นป่ายูคาใช่ไหมผมมายืนดูตรงนี้มองระดับนี่ครับเห็นตัวบินฟิวเข้าไปครับผมบินเข้าไปป่ายูคาผมรู้เลยว่ามันจะต้องมีผึ่งรังนึงอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยมันเป็นช่องมันเลยอะผึ่งมันเคยอยู่ตรงนี้ดาเลยครับผมครับก็เลยมาตั้งสกัดดูเลยไปเห็นจริงๆครับผมนะแล้วครั้งก่อนผมก็ไปตั้งสกัดตรงนู้นก็เห็นมันบินไปนู่นก็เกือบเคยได้ตรงฝั่งนู้นเหมือนกันอีกฝั่งนู้นเหมือนกันก็บินไปนู่นก็เคยได้ครับแล้วก็บินมานี่ก็เคยได้เหมือนกันผึ่งมันจะชอบหากินอยู่ป่ายูคาแห่งนี้ครับผมวันนี้เราก็มาตั้งตรงนี้แหละครับมันก็มีตัวจริงตั้งจุดสกัดดูอีกทีครับผมเดินมากลางป่ามันแล้วก็มายุดดูครับในแนวเส้นทางที่เราเห็นบินมาเนี่ยเอาชัวร์ครับผมเผื่อบางทีผึ่งมันบินโค้งหนีต้นไม้ครับมันเปลี่ยนทิศเองจะได้ไม่หลงไม่เสียเวลาครับแต่ผึ่งบินห่างๆกับผมนานๆทีมาแม่นึงอันไก่กับบุ๊กเขาไปดูแม่ตัวกินดอกมันเผื่อมีครับมันมีดอกมันอยู่กะละกะลายยังไม่เห็นครับผมผึ่งเชิงบินห่างครับรังหน่อยนี่จุดสกัดแรกไม่เห็นวี่แววอะไรเลยครับผมยังไงก็ลองไปดูจุดที่เคยเห็นแล้วครับนะเพราะว่าผึ่งมันบินเป็นแนวเดิมของเมื่อปีกายเลยเมื่อปีกายมันบินแนวแบบเนี้ยเรียกว่าแนวเส้นแบบตรงนี้แหละแล้วสุดท้ายผึ่งมันอยู่กอหมกมันข้างหน้าเรานู้นครับผมมันจะเป็นแนวริมไหลมีกอไม้ขึ้นแล้วทีนี้พอสุดไหลมันจะมีกอหมกมันอยู่กอหนึ่งครับเมื่อปีกายอยู่นู่นครับปีนี้ไม่รู้จะอยู่ไหมแต่มันบินแนวเดิมครับไปดูเลยดีกว่าทำให้เห็นไม่ค่อยมาวิเคราะห์ดีๆทีนึงไม่เห็นพี่กายอยู่ตรงนี้ล่างนึงครับพี่นี่ก็ไม่เห็นอ้าวผึ่งอยู่ไหนที่นี่ยากแล้วใส่จะงานยากแล้วบินห่างๆด้วยไม่อยู่แถวนี้เดี๋ยวกลับไปวางแผนว่าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับผมไปจุดที่เห็นตัวแล้วก็ตามตูดมันเลยครับค่อยๆตามเลยที่นี่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดครับก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่บุกมากลางไร่มันครับผมมันเจอกอมะม่วงน้อยอยู่กอนึงครับมีรุ่นอยู่ด้วยนี่เมื่อกี้เหมือนมีแม่อะไรบินออกมาแม่ไปดูกันเด้อโอ้มีอะไรดำๆด้วยผมว่าใช่ละโอ้ใช่จริงโอ้ยเดี๋ยวโทรบอกพันไก่ก่อนเจ๋อแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเลยโทรบอกพันไก่ก่อนโอ้อยู่นี่จริงๆแฮะตามทิศทางเลยครับผมครับแต่มันมีกอมะม่วงหน่อยอยู่กอนึงผมไม่เห็นไม่รู้มันมีครับผม
มันบังเนาะตอนนั้นมองไม่เห็นมันมันสูงครับเดี๋ยวบอกพันไก่กันเด้อเดี๋ยวค่อยไปดูกันรังคือกันดูดิโอ้เจอแล้วครับเจอไปฟุกๆครับเดินมามัวๆครับผมพึ่งออกหากินหน่อยตัวมากมันก็เลยตามยากครับมันไม่บินเป็นสายไม่เห็นนานๆทีมาตัวนึงอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวโทรบอกพันไก่ก่อนโทรบอกพันไก่เรียบร้อยแล้วครับพันไก่รู้ตำแหน่งอยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อพี่ไก่เคยมาดูอยู่วะล่ะแต่พันไก่บอกว่าแตนมันหลายอ่ะแต่ปีนี้คือดูดูจะมีแตนไหมแต่ผมก็เห็นแม่แตนบินอยู่เด้โอ้ถ้าทางแตนทางพึ่งจะกี่ตียังไงล่ะครับพาไปดูครับรังไม่ใหญ่เท่าไรแต่ก็พอได้พึ่งออกหากินน้อยมากเลยครับโอ้รังยังหนาอยู่เลยทุกคนน่าจะยังไม่เป็นด้วยนี่โอ้ตายแล้วนี่เดี๋ยวครับเดี๋ยวซูมให้ดูโอ้โหแตนอย่างเยอะจริงๆด้วยครับ2 3รังขวางหน้าเลยนี่รังนึงแม่เต็มเลยแตนลามครับตาย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 ทำไมยิตีได้มีอีกรังนึงใหญ่เบิ่มเทิมเลยแตนขวางทางอยู่นี่ไม่แตนนี่มันน่ากลัวกว่าผึ่งเลยครับเต็มต้นเลยนู่นอีกไม่ตรงนี้ซูมได้แค่นี้เด้อทุกคนเด้อเขียนไหมโอ้ทั้งแตนทั้งผึ่งตายแหละแต่นายจะยังไม่ปิ้นครับคือจะตีไม่ได้ดอกพันไก่มาถึงแล้วครับนี่ทุกคนพันไก่มาหลอดรังแตนมาเลย2รังผมไม่เห็นสำนี่ครับรังแตนนี่แตนชุ่มครับตรงนี้แตนเต็มต้นเลยครับผมนั่นเดี๋ยวเจ้าได้ใหม่จุดแตนก่อนหรอวะคนหนึ่งจุดแตนคนหนึ่งตีผึ่งนี่มีทุกกิ่งก้านสาขาครับผมนี่โอ้เย่อยู่งั้นไปครับแมวครับรังนี้มันยังไม่เป็นนะครับแตนก็เยอะด้วยแต่หาเจอก็ดีใจครับโอ้จากเบาะแสเพียงน้อยนิดนึงจากแม่บินผ่านแค่ไม่กี่ตัวเองตามมาก็ไม่ได้เจอแม่มันอีกเลยนะเดินแค่ตามทิศทางเล่นเล่นหัวๆมาครับมาเจอกอมะม่วงอยู่กลางไร่เอ้าอียาแล้วสุดยอดนะผมอยากเด็กเอาละออกไปครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีกอนี่พันไก่รู้กันแม่ตรงทิศทางเลยพันไก่เออเนาะตรงนี่แหละนะจะว่าไหมสูงเลยแต่เองเดินเลยไปเนาะรอบแรกเองเดินเลยเอ้านี่แล้วทางเขาขนาดรถมอไซค์ผมโอ้ยขับมอไซค์มาจอดกับต้นเลยดิมันรู้เนาะเดินป่าผ่าป่ามันมาจนก็เลยมาจิกับแล้วแหละครับผมนี่แหละจุดที่ผมเห็นตัวมันบินเป็นเซนนะครับผมครับนี่เด้อจะบอกเทคนิคเด้อทุกคนเด้อแต่นี่มันขึ้นอยู่กับความชำนาญพื้นที่เนาะพวกผมชำนาญพื้นที่ผมรู้ว่าผึ่งมันจะชอบไปหากินดอกยูคาที่ป่ายูคาแห่งนี้นะครับที่นี่ผมก็ใช้วิธีแบบเขาเรียกว่าตั้งจุดสกัดนี่มันจะเป็นเส้นเป็นทางมาใช่ไหมนั่นป่ายูคาใช่ไหมผมมายืนดูตรงนี้มองระดับนี่ครับเผอิญเห็นตัวบินฟิวเข้าไปครับผมบินเข้าไปป่ายูคาผมรู้เลยว่ามันจะต้องมีผึ่งรังนึงอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยมันเป็นช่องมันเลยอ่ะผึ่งมันเคยอยู่ตรงนี้ดาเลยครับผมครับก็เลยมาตั้งสกัดดูเลยก็เห็นจริงๆครับผมนะแล้วครั้งก่อนผมก็ไปตั้งสกัดตรงนู้นก็เห็นมันบินไปนู้นก็เคยได้ตรงฝั่งนู้นเหมือนกันอีกฝั่งนู้นเหมือนกันก็บินไปนู้นก็เคยได้ครับแล้วก็บินมานี่ก็เคยได้เหมือนกันผึ่งมันจะชอบหากินอยู่ป่าอยู่ข้างแห่งนี้ครับผมวันนี้เราก็มาตั้งตรงนี้แหละครับมันก็มีตัวจริงแล้วก็เห็นรังนะครับวันนี้ไม่มีเวลาครับผิดอื่นยังไม่ได้ไปดูเลยครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาดูกันใหม่เนาะอ่ะผ่านไก่รออยู่ตรงนู้นครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับพอดีช่วง 4:00 น.ผมมีธุระครับก็เลยต้องรีบกลับเนาะวันนี้ก็
กับบ้านมือเปล่าแล้วครับแต่ก็เห็นผึ่งไว้หลังนึงเดี๋ยวค่อยมาจัดการนับวันไว้อีกสัก5 วัน 10 วันกับผมครับก็ค่อยมาลุยกันโอเคนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ